สวัสดีสวีดัตครับพี่น้องครับมื้อนี้จานลอยมาไกลมาฮอดพี่ครับอำเภอสตึกนะครับบุรีรัมย์นะครับพี่น้องสิมาเบิ่งตู้ลำโพงนะครับนะคลิปนี้นะครับมาไกลเลยนะครับพี่น้องสิมาเอาตู้ลำโพงเพิ่นว่าเพิ่นสิขายตู้ลำโพงให้จานลอยก็เลยมานะครับฮอดอำเภอสตึกพี่ละมื้อนี้นะครับบุรีรัมย์อ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งนำกันครับพี่น้องคลิปนี้นะครับเอานะครับมาฮอดแล้วครับสถานที่นี่เป็นวัดเด้พี่น้องนะครับที่อ่านเพื่อนโทรหาที่แรกอาจารย์ร้อยนึงว่ามันมากระท่ายกนะครับบาดนี้มาหอดแล้วประทินพระอาจารย์เพิ่นดังอยู่พี่น้องโอ้ยอย่าให้ผู้ข่าบาปเด้อขะหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาอนุญาตอันไปหาพระอาจารย์เพิ่นมาประกาศนมัสการก่อนนะครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับผมครับผมโอ้ยโทรหากันว่ามันอันมากระท่ายกขะหน่อยย่านบาปอยู่เด้ในเว้ากะเว้าคือจังสามัญชนทั่วไปนี่ล่ะครับผมแต่บัดมาเห็นบัดว่าเอ้าเป็นพระอาจารย์เป็นหยังจังบ่บอกว่าเป็นพระซะเด้ผมก็จังสิเด็กได้เว้านําแบบคือจังลูกศิษย์ลูกหาน่ะนะครับอาจารย์ครับย่านฮู้ซะบ่แม่นบ่ปกติบ่ว่าก็ตัวว่าว่าอยู่วัดเด้แม่นบ่ครับผมนั่นล่ะว่าอยู่วัดสวัสดิ์อยู่วัดนี่ครับเจ้าน่ะสิฮู้ว่าอยู่วัดมันมีผู้ใดสิแม่นบ่ล่ะผมนึกว่ามากระท่ายกเห็นอันสำเนียงการเว้าคือจังแบบคล้ายๆกับโยมแม่นครับอาจารย์ลอยอันมาเบิ่งเด้อพอดีอันอยากขายตู้อยู่ก็ผมก็นึกว่าโอ้ตู้อยู่ไสล่ะครับอยู่วัดอันนี้ละผมก็เลยว่าโอ้ยบ่แม่นมากระท่ายกบ่ผมก็บ่ได้ถามเนาะพระอาจารย์เนาะแต่ว่าก็เอ้าบ่เป็นหยังดอกสาธุล่ะครับผมนะไสก่อชุดตู้เป็นจังได๋จังอยากขายมันมีหลายแล้วอยู่ในศาลามันเป็นเมเจครับผมคนมันหลายได้ชุดใหม่มาแม่นครับผมตัวป่วยตัวนี้ก็ของข่อยเองก็เลยเห็นผมไล่สุดก็เลยอยากให้ผมมาเบิ่งเนาะครับเนาะโอ้ยสาธุเป็นบุญเป็นคุณนะครับก็สิได้เอาน้ำพระอาจารย์นี่แหละเมื่อพอสิไปเฮ็ดรถแห่หน่อยไหมครับนี่เอาใส่ท้ายรถเจ้าของนี่แหละครับผมแต่ว่าตู้เบียดว่าท่านใดอยู่พระอาจารย์ครับขออนุญาตไปเบิ่งฟังเสียงน้ำกันเนาะครับเนาะพอดีพระอาจารย์เพิ่นต่อสายไว้แล้วครับตาแต่อาจารย์ลอยมาฮอดนะครับก็เลยสิมาร้องให้เบิ่งเพิ่นว่าโอ้ยสาธุเด้อพระอาจารย์เด้อสิได้ใส่เป็นบุญเป็นภาระของลูกศิษย์ลูกหานะครับเสียบสายต่อโอพี่บอกครับพระอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตย่างมาเบิ่งทั้งปีก่อนพี่น้องนี่ครับตู้ที่พระอาจารย์เพิ่นเตรียมไว้ให้นะครับอาจารย์ร้อยกะมาตั้งแต่เช้าๆพุ่นล่ะแต่มาฮอดนะครับกลับเมื่อก็สิไปเอาปลากับน้องตะวันนะครับเอาปลาขึ้นเมื่อนํานะครับนี่พระอาจารย์เพิ่นว่าเตรียมไว้ให้แล้วเช็คให้แล้วเป็นปาก12นะครับตู้ปาก12นะครับ2ใบนะครับหน่วยนึงมี2ใบแล้วก็มีหัวจรวดนํา2อันนะครับเขาเจ้าเอื้อนตู้อเมซอนนะครับตู้แบบนี้เขาเจ้าเอื้อนว่าอเมซอนที่จานลอยอยากได้พอดีเลยพอดีพระอาจารย์เพิ่นเห็นจานลอยไล่สวดเมื่อน่ะเพิ่นก็เลยโทรหาโอเคครับพระอาจารย์เพิ่นร้องเสียงให้ฟังแล้วพี่น้องนะครับว่างั้นบ่คักขนาดเลยพระอาจารย์เพิ่นว่าโตไว้3ใบนะครับว่างั้นเสียงมันดังก็เลยบ่ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับพระอาจารย์ว่าใส่3ใบครับ1 2 3ใบนี่บ่ได้ต่อนะครับสายสเปคอนมันบ่มีเพิ่นว่านะครับบ่มีหัวสเปคคอนเพิ่นก็เลยต่อให้ฟัง3ใบก่อนส่วนใบนี้มันขาดดอกมันขาดพระอาจารย์เพิ่นว่าเจ้าว่าสิคุยกับพระอาจารย์เพิ่นอยู่ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปใส่ได้บ่เนี่ยตัวมันขาดนี่นะครับแต่ว่าซื้อ4ใบนะครับแต่ว่าตัวนี้หังว่าสิขอพระอาจารย์เพิ่นจะได้ไว้ผู้เดียวมันสิบ่เป็นขี้กระตือว่าไว้ผู้เดียวซะนี่ นะครับพระอาจารย์เพิ่นขึ้นไปปิดเพียงว่างหันนะครับเนาะนะนี่แหละครับพี่น้องที่จันร้อยอยากเอาไปเฮ็ดนะครับเป็นรถแห่หน่อยอยู่บ้านนะครับพอได้เลาะน้ำบ้านพอได้เปิดงานให้พี่น้องฟ้องไปเฮาเล็กๆน้อยๆนะครับนะเครื่องเสียงแบบบ้านๆนะครับพี่น้องครับนะจากล่องเบิ่งนะครับพุ่นพระอาจารย์เพิ่นว่าตู้ของเพิ่นสุดใหญ่อยู่พุ่นนะครับตัวนี้มันเป็นเพิ่นเอามาไว้แต่โดนแล้วนะครับกับประมาณปีนึงนี่แหละเพิ่นว่านะครับพอดีเพิ่นได้สุดใหม่ญาติโยมมาถวายเพิ่นก็เลยอยากเอาสุดนี้ออกให้จันร้อยนะครับ สุดนี้เพิ่นซื้อมาเองนะครับเพิ่นก็เลยขายเองเลยเพิ่นซื้อมาเองนะครับชุดนี้เพิ่นก็เลยโทรหาอาจารย์ลอยนี่ล่ะใช่แล้วเนาะพระอาจารย์เนาะบัดนี้เนาะไปขึ้นมาหาพระอาจารย์ก่อนโอ้ยกราบไหว้พระจักบาทก่อนเด้อบัดนี้เด้อไปนั่นสาธุจักโมงแล้วพระอาจารย์สรรเพียนแล้วเนาะครับเนาะสรรแล้วครับผมตู้ใบเดียวที่มันเหลือเฮ็ดจังได๋บาดนี่มันคือสิบ่เป็นขี้กระตือเตียไว้ผู้เดียวแม่นอัน
แต่ว่าอู้นี่บอกอ่ะไม่เจอครับผมอืมตัวนี้อ่ะไม่เจอแท้เลยของของเฮียทรงครับผมเป็นจอยเป็นคนเฮ็ดอืมครับจอยนี่สร้างจอยเป็นคนเฮ็ดเนาะครับเนาะพระอาจารย์เพิ่นไปเอามาแต่พระท้ายนะครับนี่ครับขออนุญาตเบิ่งเด้อครับอาจารย์เด้อนี่ครับมีเพิ่นนะครับพระเวอร์พระเวอร์พระอาจารย์ใส่จักโตครับตัวเดียวนี่บ่ครับตัวหลังเบียดของเฮียทรงนั่นโอ้ของทาบของเบียดครับเบียดบ่ครับตัวนี้บ่ตัวนี้ครับเสียงกลางอ๋อครับเสียงกลางนะครับจ้าลอยก็บ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้เรื่องอันเครื่องเสียงปานใดขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับเด้อมิกป๊อดโถสุดใหญ่เลยนะป๊อดนี่ครับเครื่องเสียงเอาไม่เจอใส่ตู้เดียวนี่ก็เสียงเทศดังม่วนขนาดนี้พ่ออาจารย์เนาะอีกตู้นึงบ่ครับใส่2บ่ครับผมโอ้พุ่นยมมพุ่นอีกใบนึงครับพี่น้องเอาไม่เจอ2ใบก็ตกไป 6-70,000 แล้วนะครับอามีอามีเจอแท้ของเฮียทรงนี่นะครับกระตกไป 6-70,000 แล้วซั่นนี่โถคักๆๆอาจารย์ร้อยก็อยากได้อยู่แต่ว่างบประมาณนี่พี่น้องมันบ่มีนะครับก็เลยเอาน้อยๆซะก่อนพอได้แฮน้ําบ้านน้ําซองพอได้เปิดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังอีกได้ตู้เบียดก็บ่ทันได้ซื้อนะครับแล้วก็ชุดเครื่องปรุงชุดมิกซ์ชุดหยังก็บ่ทันได้ครับอาจารย์อาจารย์ร้อยก็เลยงบนี่ก็เซฟๆหน่อยจักหน่อย มันหนักนํางวดรถครับอาจารย์ตอนนี้นะครับงวดรถก็เดือนละ 10,000 กว่านะครับก็หาขายของปลาน้ําบ้านแน่ขายนั่นขายนี่แน่ครับพ่อใดครับพ่อใดตื่มกันนะครับอาจารย์นะครับจังว่ากับมีหยังก็ลูกศิษย์ลูกหาก็สิขอนําพระอาจารย์นี่แหละหยังว่ากันตู้น้อยนั่นพ่อให้ได้ก็ให้รถเด้อซั่นดอกตู้น้อยมันขาดเสื้อนี่ไปมัดเนาะครับเนาะผมว่าสิไปซื้อตัวรัดอันนั้นครับตัวรัดที่เฮาดึงเขามันก็เจ้าเอิ้นหยังก็สเตย์บ่ครับสายสเตย์รัดครับผมโอเคพี่น้องมามื้อนี้ก็ได้มากราบนมัสการพระอาจารย์เพิ่นนะครับอาจารย์ร้อยกะมาแต่อุบลพุ่นล่ะมาแต่เขมราชนะครับก็มาหาพระอาจารย์ที่เรียกว่าแม่นมกทายกซะได้มาฮอดโอ้ยใหญ่ผู้ขาไม่ได้ขน้อยบาปเด้อสนอกนะครับคุยกันทางโทรศัพท์นะครับเพิ่นกับพระอาจารย์เพิ่นก็บ่ได้บอกว่าเพิ่นเป็นพระนะครับบ่มาฮอดเลยครับจังว่าเห็นอยู่พี่โอ้ยว่าเฮาก็สิได้ตู้พระอาจารย์ก็ FC ว่าซั่นพระอาจารย์ล่ะว่า FC สาวน้อยนําเนาะครับเนาะFC สาวหน่อย FC จัดลอยนำเพิ่นว่าตั้งแต่กี้เพียงกูกับผู้ใหญ่บอสบอสโจนั่นครับเพียงนี้ละเพียงคือลูกหันโอ้ครับแม่นว่าล่ะครับครับเจ้าที่เจ้ามากแต่กี้ผมลองนั่นผมลองครูกับลูกแห่แพรว่าแต่กี้แรกๆนะครับตั้งแต่เพิ่นว่าเท่าไหร่ออกนี่โซเชียลอันนี้มันบ่มีโซเชียลแล้วก็มาลองครูกับไม้ท่องครับไม้ท่องต้นรัตนะเฮาครับผมอ่ะคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่ก่อนพี่น้องเสียตู้ลำโพงขึ้นเมื่อนะครับกับนมัสการพระอาจารย์นะครับผมเนาะได้ตู้แล้วก็เสียเมื่อกับเมื่อบ้านมันก็สิไปร่องอยู่บ้านนะครับว่างั้นพระอาจารย์มันเปิดร่องให้เบิ่งแล้วนะครับเนาะฮะสาธุนะพระอาจารย์เด้อนะครับผมมันยื่นครับผม